ผ่าภูมิยันดิจิทัลวอลเล็ตมีไว้เพื่อหนุนธุรกิจรายเล็กแจงดึงร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมการเมืองวันที่4มิถุนายน2567 11นาฬิกา8นาทีเผ่าภูมิยันดิจิทัลวอลเล็ตมีไว้เพื่อหนุนธุรกิจรายเล็กเผยเงื่อนไขลงทะเบียนร้านค้ายังอยู่ระหว่างหารือย้ำต้องรวมร้านสะดวกซื้อเพื่อรักษาสมดุลจำนวนร้านค้าประชาชนเข้าถึงง่ายเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีวันที่4มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงผลโพสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ระบุกลุ่มธุรกิจ SME สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตน้อยลงเนื่องจากกังวลเรื่องการใช้สิทธิเบิกจ่ายว่าจุดประสงค์แรกของการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งสอดคล้องตั้งแต่แรกที่เราเห็นว่าธุรกิจภาคนี้มีปัญหาโดยเฉพาะ SME รายย่อยเพราะยังขาดในเรื่องกำลังซื้อนี่จึงเป็นข้อเรียกร้องของ SME ว่าอยากให้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินลักษณะนี้ดังนั้นการมีเม็ดเงิน5 แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบในระยะเวลาที่กระชับและกระจายไปหลายพื้นที่จะเป็นผลดีต่อ SME ซึ่งก็สอดคล้องกันระหว่างแนวคิดของรัฐบาลและข้อเรียกร้องจาก SME เมื่อถามว่าเกณฑ์ในการลงทะเบียนร้านค้าอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อกลุ่มธุรกิจรายเล็กรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเกณฑ์การลงทะเบียนของรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ออกมายังอยู่ในกระบวนการที่คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมและง่ายที่สุดต่อกลุ่มธุรกิจรายเล็กซึ่งเป็นข้อกังวลแรกของเราอยู่แล้วที่เราอยากให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดเข้าสู่โครงการได้ง่ายที่สุดนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าเรายืนยันว่าจุดประสงค์แรกของโครงการนี้คือการนำเงินลงไปในกลุ่มตลาดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายกระจายเม็ดเงินในตลาดใกล้บ้านซึ่งจะมีสิ่งที่เราต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ง่ายและมีจำนวนร้านค้าเพียงพอเหตุผลที่เราต้องรวมร้านสะดวกซื้อเข้ามาด้วยก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเราอยากให้เม็ดเงินกระจายในตลาดมากกว่าแต่หากลงในตลาดแล้วไม่มีร้านสะดวกซื้อเข้ามาร่วมก็เป็นความยากของประชาชนในการใช้งานนี่คือการรักษาสมดุลระหว่างการเข้าถึงง่ายของประชาชนและประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อถามว่ารัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ลงทะเบียนร้านค้าในช่วงใดนายเผ่าภูมิกล่าวว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลได้ประชุมทุกสัปดาห์ซึ่งมีให้เราต้องถกกันมากเช่นร้านค้าที่ลงทะเบียนและได้รับเงินมาแล้วแต่เจ้าของร้านเสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการเงินจำนวนนั้นจะอยู่ที่ใครจะใช้กฎหมายข้อใดเข้ามาดูแลส่วนการประชุมในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นขณะนี้เราจะประชุมในเรื่องการเชื่อมต่อในระบบ Open Loop เพื่อให้ระบบธนาคารหรือแอปพลิเคชันธุรกิจกระเป๋าเงินต่างๆเชื่อมต่อกันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนระหว่างตัวโครงการและระบบที่จะมาเชื่อมต่อข้อมูลกับเราจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมต่อกันเชิงเทคนิคก่อนจินนิพาดับสโลวีเนียประเดิมสืบเก็บแต้มโลกที่โครแอตกีฬาวันที่5มิถุนายน2567 11นาฬิกา33นาทีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Contender Zagreb 2024ที่สนามดอมสปอร์โตวากรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียระหว่างวันที่3-9 มิถุนายน 67มีนักกีฬา173คนจาก41
ประเทศร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเข้าแข่งขัน4คนประกอบด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรบัวจินนิพาเสวตบุตรและการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินเมื่อช่วงค่ำของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาออกสตาร์ทการชิงชัยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกจากทั้งหมด3รอบโดยมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน1คนได้แก่บัวจินนิพาเสวตบุตรมืออันดับ125ของโลกลงสนามพบลาร่าโอเปก้ามืออันดับ531ของโลกจากสโลวีเนียโดยผลการพบกันเป็นทางจินนิพาที่ยังตีได้เนียบกว่าและหวังผลคะแนนได้แน่นอนกว่าในจังหวะสุดท้ายก่อนจะเป็นฝ่ายตกชนะคู่แข่งจากสโลวีเนียไป 3-0 เกม 11-7 13-11 11-8บัวจินนิพาผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2รอพบกับหยวนหวานมืออันดับ89ของโลกจากเยอรมันในช่วงเช้ามืดของวันที่5มิถุนายน67ตามเวลาประเทศไทยขณะที่นักกีฬาไทยคนอื่นๆประกอบด้วยวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินมือไร้อันดับโลกของไทยมีคิวแข่งประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกในช่วงค่ำวันนี้วันที่4มิถุนายนพบกับโดรามาดารัสมืออันดับที่108ของโลกจากฮังการีส่วนอรวรรณภารนังมืออันดับ38ของโลกกับสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ57ของโลกได้สิทธิ์ไปรอแข่งรอบเมนรออัตโนมัติในช่วงระหว่างวันที่6-9มิถุนายนต่อไปเศรษฐามั่นใจทักษิณไม่หนีคดี112ไปต่างประเทศแน่ชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วการเมืองวันที่4มิถุนายน2567 13:18 นเศรษฐาขอไม่พูดจุดยืนดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบอกพูดไปเยอะแล้วเผยอุ๊งอิ๊งยืนยันพ่อสบายดีมั่นใจทักษิณไม่หนีคดีไปต่างประเทศชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วบอกคดีใหม่เป็นขวากหนามที่เข้ามาเชื่อว่าพร้อมสู้เมื่อเวลา 11:20 นวันที่4มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในกรณีที่มีข่าวพรรคเพื่อไทยพยายามผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะมีการล้างความผิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมาตรา112ด้วยว่าตามที่บอกไปแล้วได้พูดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่อยากพูดอีกในเรื่องนี้เมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวอยู่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่าได้พูดไปเยอะแล้วขอไม่พูดเรื่องนี้ขอคำถามต่อไปเมื่อถามว่าล่าสุดคณะกรรมาธิการร.บ.นิรโทษกรรมของสภาได้พิจารณาประเด็นนี้ว่าจะเข้าข่ายความผิดทางการเมืองหรือไม่เพราะสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมีเรื่องนี้แล้วต้องสูญเสียอำนาจไปนายเศรษฐากล่าวว่าจุดยืนชัดเจนแล้วตนพูดไปแล้วเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีช่วยดับกระแสข่าวลือได้หรือไม่ว่านายทักษิณยังอยู่ในประเทศไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศและได้มีการติดต่อกันหรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่าได้เจอนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในงานเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้ถามถึงคุณพ่อซึ่งนางสาวแพทองธารได้บอกว่าพ่อสบายดีผมมั่นใจท่านไม่ได้ออกนอกประเทศและผมคิดว่าท่านพร้อมสู้เพราะไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีแล้วผมว่ามันนานพอแล้วและเชื่อว่าวันนี้ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขวากหนามที่มันต้องเข้ามามันต้องว่ากันไปแต่ผมพูดแทนท่านไม่ได้
แต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนนายกรัฐมนตรีกล่าว